สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NBT News นะคะประจำวันพุทธที่23สิงหาคมพุทธศักราช2566ค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสถานุณพัทลุงและดิฉันพัชชาพัทระเดชาธรรมค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาเริ่มเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยนะคะซึ่งวันนี้นายเสฐาทวีสินก็เข้าพิธีรับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าปลกระหม่มแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะโดยก็มีตัวแทนจากทางพักการเมืองเข้าร่วมพิธีด้วยนะคะคุณผู้ชมโดยทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอันเชิญพระบรมราชองค์การมาถึงและได้อ่านพระบรมราชองคการโปรดเกล้าโปลกระหม่มแต่งตั้งนายเสฐาเป็นนายกรัฐมนตรี 30จากนั้นค่ะก็เป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาก็ออกมาถแถลงข่าวแล้วก็ประกาศนะครับว่าจะทุ่มเททำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็มั่นใจว่า4ปีหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเป็น4ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็คุณเศรษฐาหลังจากถแถลงข่าวก็ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพูดหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะ เรื่องของโผคอรม,มอรสรุปแล้วจะยังไงกันแน่ก็สรุปแล้วคุณเศรษฐาบอกนะครับยืนยันแล้วว่าตอนนี้เนี่ยคอรม,มอรายชื่อเนี่ยยังไม่นิ่ง<ช>แล้วก็สัปดาห์นี้ก็อาจจะยังไม่เสร็จด้วยนะครับแล้วก็คุณเศรษฐาเองยังพูดต่อเนื่องไปที่นโยบายหลักๆเลยของเพื่อไทยที่หาเสียงมาโดยตลอดก็คือดิจิ t a l วอลเล็ตหนึ่งมืนบาททำแน่นอน ใช่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปโฟกัสในเรื่องของพระราชพิธีนะคะที่เป็นพระบรมราชาองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคุณเศรษฐาทวีสินนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีในคนที่30นี้ค่ะซึ่งคุณเศรษฐาก็บอกนะคะว่ามีความปลื้มปิติค่ะและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นและขอเทอิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมทั้งจากมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติสนองพระราชปณิธานตามพระปรมบรมราชองค์การและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกป,ประการและในวาระที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนตลอดจนภาคประชาสังคมเอกชนสำหรับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้ได้มีโอกาสในการบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยตู้คุณเศรษฐาก็ยืนยันนะคะว่าจะทุ่มเทก,การทํางานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญและต่อจากนี้ก็จะเป็น4ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากว่าประเทศไทยวันนี้อยู่ท่ามกลางจุดเปลี่ยนสําคัญเรามีวิกฤตและปัญหาที่ต้องการทางออกอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจรายได้รายจ่ายความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนความมั่นคงสังคมการต่างประเทศสิ่งแวดล้อมกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมการทุจริตประพฤติผิดชอบและอื่นออีกมากมายที่ล้วนก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําความไม่เท่าเทียมและความยากลําบากค่ะผมขอยืนยันว่า ผมจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญผมมั่นใจว่าสปีต่อจากนี้จะเป็นสีปีแห่งการเปลี่ยนแปลงก็นี่เป็นช่วง พิธีการนะครับ<ช>ของคุณเศรษฐาแล้วก็คุณเศรษฐาเองยังบอกด้วยนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีความประสงค์ที่จะดำเนินนโยบายต่างๆที่ได้เตรียมไว้เพื่อการแก้ไขวิกฤตบรรเทาปัญหาสร้างการพัฒนาการเป็นแปลงระดับมหาภาคไปจนถึงภาคโครเรือนขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าบริหารงบประมาณภาครัฐอย่างโปรง่งใสมีประสิทธิภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐสร้างความร่วมมือเชิงบวกกับภาคเอกชนภาคการนงประเทศ ทำให้ภาคประชาชนและราชการเติบโตไปพร้อมกันนี่คือส่วนหนึ่งใช่ค่ะและนอกจากนี้คุณเศรษฐายังชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นพลังที่จะคอยผลักดันร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลเพื่อนําพาประเทศไทยของเราไปสู่ข้างหน้า โดยจะขอทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักกับคําว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททํางานหนักรับฟังเสียงของประชาชนนําความสามัคคีกลับคืนสู่คนในชาตินําพาประเทศไทยไปข้างหน้าและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนนับจากวันนี้เป็นต้นไปค่ะนี่เป็นในช่วงของพิธีการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาเองก็ก็ลงมา ด้านล่างของที่ทําการของพรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็สัมภาษ์สื่อคือประเด็นที่วันนี้สื่อถามหลายอย่างนะครับคือวันนี้เนี่ยสื่อถามคุณเศรษฐาบอกว่าสิ่งที่อยากทําอันดับแรกๆเลยเนี่ยคืออะไรคุณเศรษฐาบอกว่าโอ้โหอยากทําทุกอย่างไปพร้อมกันเลยค,คือสิ่งที่อยากทํานะตอนนี้เนี่ยมันเยอะมากแต่ว่าถ้าพูดถึงนโยบายหลักของเพื่อไทยเนี่ยนโยบายเงิน1 0,000บาทดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยคุณเศรษฐายืนยันว่าทําแน่นอนเดี๋ยวตามต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีคําถามตามมาเหมือนกันว่าสรุปแล้วงบประมาสนไห ก็ตอนนี้เดี๋ยวไปตามต่อว่าสรุปแล้วเนี่ยลำดับชั้นของนโยบายเศรษฐกิจของพรคเพื่อไทยโดยที่มีพักวมรัฐบาลรวมแล้วใน1 1บเร็พักอันดับไหนเนี่ยจะมาก่อนมาหลังนะครับ<ช>แล้วก็<ะ>เรื่องของครมสรุปแล้วคุณเศรษฐายืนยันแล้วนะครับว่าสัปดาห์นี้ก็ก็น่าจะยังไม่เสร็จก็ตอนนี้เองเนี่ยเชื่อว่ารลายชื่อยังไม่นิ่งและเชื่อว่าหลังจากนี้สองสาวันหลังจากนี้นะครับจะมีโผล,ล่ครมออกมาแชร์ตามโซเชียลมีเดียเนี่ยอีกเยอะเลยใช่แล,<ะ>แล้วเราก็ไม่รู้ว่าโผล่ไหนเนี่ย โผจริงหรือว่าโผปลอมด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายท่านปักใจเชื่อบางโผหรือว่าหลายๆโผเพราะว่ายังมีชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้เป็นท่านนี้ท่านนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้คุณผู้ชมใจเย็นๆก่อนนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เตือนที่บอกว่าเป็นดิจิตอลวอลเล็ตตอนนี้เนี่ยมีมิจฉาชีพที่ถักแอปพลิเคชันปลอมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปกดโหลดอะไรเด็ดขาดอันนี้ฝากเตือนไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวตามต่อสําหรับนโยบายของผู้เสถาโดยเฉพาะที่คนจับตามองมากที่สุดก็จะเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจต่างๆนะค